ำดับถัดไปค่ะเรามาเปลี่ยนmood and tone นะคะจากเรื่องของ probiotic เรื่องของเรื่องของผู้หญิงนะคะไปถึงเรื่องของอาหารค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์กลุ่มโปรตีนทางเลือกนะคะหรือว่า alternative protein นั่นเองนะคะซึ่งเราจะมีวิทยากรก็คือดร.วัสมนนุตกุลนะคะซึ่งจริงๆดร.วัสมนนะคะเป็น science and technology manager นะคะของ the global food good food institute นะคะ APEC นะคะก็คือเป็นสถาบันหรือว่าหลายๆท่านถ้าทุกคนอยู่ในวงการของ alternative proteins นะคะจะรู้จักสถาบันนี้เป็นอย่างดีหรือว่าชื่อจริงก็คือ GFI นั่นเองนะคะแต่วันนี้น่าเสียดายค่ะคุณดร.วัสมนไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานกับเราได้นะคะแต่ก็ได้ฝากเป็นส่วนของวิดีโอเรคคอร์ดมานะคะในส่วนของหัวข้อนะคะที่จะพูดก็คือเรื่องของ global trend นะคะ for alternative proteins production นะคะอันนี้ก็ลองมาดูกันนะคะว่าในระดับโลกแล้วก็เรื่องของตลาดโลกในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอของทางดร.วัสมนค่ะแล้วก็ต้องขออภัยไว้ด้วยณที่นี้ที่ไม่สามารถไปบรรยายด้วยตัวเองในครั้งนี้ค่ะแต่หวังว่าในงานครั้งต่อๆไปจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกคนสำหรับวันนี้เราจะได้ดูหัวข้อต่อไปนี้ค่ะเริ่มด้วยการแนะนำองค์กรว่า GFI คือใครทำงานเกี่ยวกับอะไรตามด้วยภาพรวมของ Alternative Protein Technology หลังจากนั้นเราจะได้ดูการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาเสร็จแล้วเราจะสรุปด้วยภาพรวมในอนาคตของปีนี้ที่ GFI ทำนายว่าจะเกิดขึ้นก่อนอื่นจะขออนุญาตแนะนำ GFI หรือ The Good Food Institute ให้ทุกท่านได้รู้จักก่อนGFI เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีจุดประสงค์ในการสร้างอีโคซิสเต็มของ Alternative Proteins หรือโปรตีนทางเลือกองค์กรของเราทำงานอยู่ใน6ภูมิภาคคืออเมริกาบราซิลยุโรปอิสราเอลอินเดียและเอเชียแปซิฟิกค่ะโดยทีมของ GFI ประกอบด้วยทีม Science and Technology ซึ่งทีมนี้จะทำการค้นหา Technological Gaps ของการผลิต Alternative Protein และส่งเสริมงานวิจัยที่สามารถจะปิดแกปเหล่านั้นได้อันนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของทุนวิจัยหรือการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยต่างๆเรายังมีการทำตีพิมพ์บทความและความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับ alternative protein ในเว็บไซต์ของเราด้วยค่ะทีม corporate engagement จะทำงานใกล้ชิดกับ startup investor corporation ต่างๆในวงกร alternative proteinทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาของการนำ alternative protein product จาก scale เล็กๆให้ไปถึงตลาดได้เร็วขึ้นส่วนทีม policy จะทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลของแต่ละประเทศหรือองค์กรควบคุมมาตรฐานทางอาหารอย่างเช่น FAO, ISO เพื่อเตรียมข้อปฏิบัติในการควบคุมอาหารใหม่ๆหรือ novel food เหล่านี้ทั้งนี้เพื่อสร้างความพร้อมของประเทศนั้นๆและให้ความชัดเจนกับผู้ประกอบการที่อยากจะผลิตอาหารเหล่านี้ค่ะโดยที่ GFI จะโฟกัสกับ alternative protein 3 กลุ่มคือ plant-based meat, fermentation และ cultivated meat เราเชื่อว่าทั้ง3เทคโนโลยีนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นของประชากรโลกและในขณะเดียวกันลดผลกระทบของการผลิตโปรตีนต่อสิ่งแวดล้อมได้ในส่วนต่อไปจะขอแนะนำ supply chain การผลิต alternative protein ทั้ง3เทคโนโลยีก่อนที่เราจะเข้าไปดูเฉพาะแต่ละเทคโนโลยีนะคะเริ่มด้วย plant-based meat หรือโปรตีนจากพืชเรามองขั้นตอนการผลิตเป็น3ขั้นตอนหลักๆจากในรูปนะคะจะเห็นจากทางซ้ายไปขวาเราจะเริ่มด้วยการเลือกพืชตั้งต้นที่เหมาะสมโดยในขั้นตอนนี้จะรวมถึงการพัฒนาพืชพันธุ์ชนิดต่างๆเพื่อให้มีความเหมาะสมที่จะมาใช้ในการผลิตภัณฑ์ plant-based meat ค่ะทั้งนี้ก็อย่างเช่นพืชที่มีโปรตีนสูงมีโปรตีนที่คุณภาพดีหรือมีกลิ่นรสเหมาะสมกับการนำเอามาทำผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่2เราจะดูที่การสกัดเอาอินกรีเดียนมาจากพืชข้างต้นเนื่องจากเราทราบว่าวิธีการสกัดเนี่ยจะส่งผลโดยตรงกับชนิดของโปรตีนคุณภาพของโปรตีนหรืออินกรีเดียนอื่นๆอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เราจะใช้แหล่งโปรตีนพวกนี้มาเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารของ plant-based meat เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าวิธีการสกัดเนี่ยเหมาะสม
ขั้นตอนสุดท้ายจะเกี่ยวกับความเข้าใจในการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการทั้งนี้เนื่องจาก Plant Based Meat หรือผลิตภัณฑ์ทาง Plant Based Meat เนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อคนที่มีความคุ้นเคยกับการบริโภคเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีรูปลักษณ์กลิ่นรสและก็เนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์โดยในส่วนนี้เราจะใช้เทคโนโลยีตั้งแต่protein texturization ความรู้ทางด้าน flavor แล้วก็ความรู้ในการออกแบบสูตรอาหารเพื่อที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการก่อนที่เราจะไปดู process การผลิตของ fermentation อยากจะขออธิบายการหมักชนิดต่างๆที่ GFI มองไว้แล้วก็การที่ว่าเรามองว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะใช้ใน alternative protein ต่างกันยังไงค่ะชนิดแรกที่เราพูดถึงก็คือการหมักโดยทั่วไปที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นการทำอาหารหมักอย่างกิมจิหรือว่าเทมเป้อันนี้ก็จะเป็นความใกล้เคียงกันกับ traditional fermentation ในช่วงแรกๆเรายังไม่ได้เห็นบริษัทใน alternative protein ใช้เทคโนโลยีแบบนี้มากนักแต่ในปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นบางบริษัทเอา traditional fermentation มาใช้ในการหมักเพื่อเพิ่มคุณภาพของโปรตีนจากพืชเนื่องจากprocess นี้สามารถช่วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโภชนาการของโปรตีนจากพืชหรือเป็นการลดแอนตี้นิวทรีนบางอย่างที่มาจากโปรตีนจากพืชในชนิดที่2คือการทำ biomass fermentation ซึ่งใช้แบคทีเรียหรือเชื้อราที่สามารถสร้างโปรตีนได้จากกระบวนการหมักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของกลุ่มนี้ก็คือproduct จากแบรนด์คอร์นซึ่งทำมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็ตอนนี้มีการขายโปรดักต์มานานมากกว่า20ปีแล้วค่ะส่วนสุดท้ายคือเทคโนโลยีการหมักที่เรียกว่า precision fermentation ซึ่งในอันนี้เราก็คือเราใช้เชื้อเป็นเหมือนโรงงานผลิตขนาดเล็กแล้วเราก็มีการทำ target selection เพื่อที่จะเลือกโปรตีนหรือ ingredient ชนิดใดชนิดหนึ่งนำมาผลิตในโรงงานขนาดเล็กเหล่านี้เราทำแบบนี้เพื่อที่จะผลิต functional ingredient ตัวใดตัวหนึ่งที่เรารู้ว่าสามารถจะเอามาใช้ตอบโจทย์หรือช่วยเพิ่มคุณภาพของ alternative protein ในชนิดต่างๆได้โดยทาง GFI เมื่อมองถึงการพัฒนาการหมักหรือ fermentation เราสามารถแบ่งกันได้เป็น4ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือ feedstock optimization อันนี้เป็นการศึกษาเพื่อที่จะหาอาหารเชื้อทดแทนน้ำตาลเพราะเรามองว่าน้ำตาลยังมีราคาค่อนข้างสูงแต่เราต้องการจะให้โปรตีนจาก fermentation มีราคาที่สามารถที่ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายซื้อได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะหาอาหารเชื้อตัวอื่นที่อาจจะมีราคาต่ำกว่าน้ำตาลค่ะส่วนที่สองคือการคัดเลือกเชื้อที่สร้างโปรตีนได้ดีในการทำ biomass fermentation หรือการเลือกและค้นหา target ใหม่ๆสำหรับการทำ precision fermentationส่วนที่3คือการพัฒนาค้นคว้า bioprocess ที่เหมาะสมต่อเชื้อใหม่ๆเหล่านี้เพราะเชื้อแต่ละชนิดก็จะต้องการ condition ที่ต่างกันในการเจริญเติบโตโดย process เหล่านั้นเนี่ยต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในขณะที่ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้ออื่นๆได้ส่วนสุดท้ายก็คือการนำส่วนประกอบที่ได้จาก fermentation แบบต่างๆมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะสำหรับการทำโปรตีนแบบ cultivated meat หรือการเพาะเลี้ยงโปรตีนจากเนื้อสัตว์จากเซลล์สัตว์จะเริ่มจากการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ที่เราสนใจจะเพาะไม่ว่าจะเป็นวัวหมูไก่หรือปลาเราจะนำเซลล์เหล่านั้นมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มจำนวนเซลล์ณจุดนี้เราจะต้องให้ความสำคัญว่าชนิดอาหารแบบไหนเหมาะที่จะใช้เลี้ยงเซลล์แบบไหนตัวอย่างเช่นอาหารที่เหมาะที่จะใช้เลี้ยงเซลล์ที่ได้จากบัวอาจจะไม่เหมือนกับอาหารที่เหมาะที่จะใช้เลี้ยงเซลล์ที่ได้จากปลาเพราะฉะนั้น culture media หรืออาหารแต่ละชนิดก็ต้องเหมาะสมกับเซลล์ชนิดนั้นค่ะเมื่อได้เซลล์มากพอแล้วก็จะนำไปเลี้ยงใน bioreactor เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ให้มากขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์เพื่อกระตุ้นเซลล์ differentiationอันนี้ก็คือเป็น process อย่างเช่นการกระตุ้นให้ fibroblast เกิดเป็น muscle cell ขึ้นมาโดยในขั้นตอนนี้เราอาจจะใช้ scaffold ชนิดต่างๆเพื่อที่จะให้เซลล์ที่เปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อเนี่ยออกมาในรูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ตรงกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายค่ะต่อไปนะคะเราจะดู
ตัวอย่างเฉพาะที่มาจากเทคโนโลยีทั้ง3แบบค่ะเราจะเริ่มก่อนจาก plant-based meat ใน plant-based meat เนี่ยในมุมของ crop selection ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าบริษัท Benson Hill ซึ่งเป็น breeding company ได้คิดค้น ingredient จากถั่วเหลืองที่มีโปรตีนสูงเป็นพิเศษหรือ ultra high protein soybean โดยทางบริษัทได้คิดค้นถั่วเหลืองชนิดนี้ขึ้นมาโดยใช้ AI เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า Crop OS ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดระยะการสุ่มเลือกคู่พืชที่เหมาะสมเพื่อให้สุดท้ายได้เทรดในที่นี้ก็คือโปรตีนสูงที่ต้องการได้เร็วขึ้นค่ะโดยอินกรีเดียนตัวนี้ทางBenson Hillเคลมว่าใช้น้ำน้อยกว่าปกติ 70% แล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศน้อยกว่าปกติ 50% Benson Hill ยังได้มีความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง ADM เพื่อวางแผนสเกลอัพการผลิตถั่วเหลืองโปรตีนสูงพิเศษนี้แล้วก็มีการร่วมมือกับบริษัท Kellogg ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Morning Star Farmโดยแบรนด์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ plant-based meat เจ้าแรกๆที่วางขายในประเทศอเมริกาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วค่ะโดยความร่วมมือนี้ทำขึ้นเพื่อตั้งใจจะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ในเครือ Morning Star Farm ทั้งหมดนอกจากการพัฒนาในด้านถั่วเหลืองแล้วนะคะในปีที่ผ่านมาเรายังเห็นการพัฒนา raw material ชนิดอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ plant-based meat จะมีการใช้ถั่วเหลืองเป็นโปรตีนหลักแต่การผลิตถั่วเหลืองก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมหรือดีกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสำหรับตลาดในบางประเทศถั่วเหลืองที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมก็ถูกต่อต้านโดยผู้บริโภคบริษัทเหล่านี้จึงเริ่มมองหาแหล่งโปรตีนชนิดอื่นๆเริ่มจากบริษัทแรกที่เราเห็นนะคะก็คือบริษัท Leaf จากประเทศนิวซีแลนด์เขาได้ทำการศึกษาเพื่อที่จะสกัดโปรตีนจากใบไม้ที่ชื่อว่า Rubisco Protein ให้อยู่ในรูปแบบที่คนสามารถย่อยได้เนื่องจาก Rubisco Protein เนี่ยเป็นโปรตีนที่มีปริมาณอยู่มากที่สุดในโลกเพียงแต่ว่ามนุษย์เราไม่สามารถย่อยโปรตีนจากใบไม้พวกนี้ได้บริษัท Leaf ก็เลยพยายามหาวิธีการสกัดที่จะทำให้โปรตีนชนิดนี้คนสามารถย่อยได้ค่ะบริษัทเบอร์คอนและบริษัทอพาร์โรก็ทำการศึกษาในการสกัดโปรตีนจากไซส์ตรีมของ Sunflower Oil ก็คือปกติแล้วหลังจากที่ Sunflower Seed ถูกสกัดน้ำมันออกไปพวกเพรสเค้กเนี่ยก็จะถูกเอามาใช้สกัดโปรตีนแต่ด้วยความที่กระบวนการสกัดน้ำมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงทำให้โปรตีนที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีบริษัททั้งสองอันนี้ก็เลยขึ้นไปดูวิธีการสกัดน้ำมันแล้วก็ดูว่ามีวิธีการใดที่เขาสามารถปรับได้เพื่อที่จะลดผลกระทบทางลบกับโปรตีนที่อยู่ใน Sunflower Seed และเขาก็จะใช้วิธีดังกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะสกัดทั้งน้ำมันและโปรตีนออกมาจากเมล็ดออกทานตะวันค่ะบริษัทเพาะพันธุ์พืชอย่าง Equinome ก็ประสบความสำเร็จในการทำ pea โปรตีนที่มีโปรตีนเข้มข้นถึง 75% โดยที่ไม่ได้ใช้กรรมวิธีทางเคมีเลยพวกเขาเคลมว่าเนื่องจากไม่ได้ใช้กรรมวิธีพวกนี้ทำให้โปรตีนที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนในตลาดทั่วไปและก็สุดท้ายบริษัท Rocket ซึ่งเป็นบริษัทซัพพลายเออร์หลักที่ขายพีโปรตีนสู่ตลาดโลกก็เพิ่งจะปล่อยตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโปรตีนจากข้าวเพิ่มเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของเขาจากที่เห็นนี้เราเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโปรตีนชนิดอื่นๆและไม่ได้รวมถั่วเหลืองในสูตรของผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูงานวิจัยที่ตั้งใจจะพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ plant-based meat ตัวอย่างในรูปนี้เป็นงานวิจัยของดร. Hoffman จาก ETH Zurich ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาใช้ความรู้ทางด้านการไหลของ soft material เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ plant-based meat ที่มีลักษณะเหมือน marble meat หรือเนื้อคุณภาพสูงจากที่เห็นในรูปของด้านซ้ายนะคะเขาใช้การรวมตัวของโปรตีนจากท่อ2ท่อด้านล่างแล้วก็ไขมันจากท่อด้านบนเพื่อทำให้เกิดลายของเนื้อขึ้นรูปนี้เป็นรูปของผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาได้ในระดับแล็บแล้วก็ตอนนี้เขากำลังทำงานวิจัยเพื่อที่จะขยายขนาดของการผลิตแล้วก็ยินดีที่จะเป็นคอนซัลติ้งให้กับบริษัท plant-based meat ต่างๆค่ะ
ทคโนโลยีอื่นๆอย่างเช่น 3D Printing ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทผู้นำอย่างเช่น Novamit แล้วเราก็เริ่มเห็นการใช้เทคโนโลยีอันนี้มากขึ้นในร้านอาหารชั้นนำในประเทศทางยุโรปอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาชัดเจนในปีที่ผ่านมาก็คือ Rotary Jet Spinning โดยบริษัท Tender เริ่มมีการศึกษาเทคโนโลยีนี้ตอนแรกเพื่อที่จะทำ Cultivated Meat Scaffold แต่เขาก็พบว่ามันสามารถเอามาใช้ปรับกับการทำผลิตภัณฑ์ Plant-based Meat ได้เช่นกันโดยที่ Tender ตั้งใจว่าจะพยายามที่จะ Launch Product จาก Rotary Jet Spinning ภายในปีนี้ตามร้านอาหารทั่วไปค่ะต่อไปเราจะดูงานวิจัยและการพัฒนาใหม่ๆจากสตาร์ทอัพของเทคโนโลยีใน Fermentation นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่างานวิจัยจากฝั่งของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมต่อกับอินดัสทรีมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยชิ้นนี้จากสวีเดนที่ทำการศึกษาการผลิตโปรตีนจาก Potato Juice หรือน้ำล้างมันฝรั่งจากการผลิตมันฝรั่งพวกเขาพิสูจน์ว่านอกจากสามารถที่จะใช้ potato juice เนี่ยเป็นตัวเริ่มในการสร้างโปรตีนโดยใช้ไมโครได้เขายังพิสูจน์ด้วยว่าโปรเซสเนี้ยสามารถจะ scale up ได้จนถึงจาก 4.5 ลิตรถึง26ลิตรแล้วก็ไปถึง 1,200 ลิตรได้สำเร็จผลงานวิจัยในลักษณะเนี้ยจะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจจากฝั่งวิจัยถูกนำไปใช้โดยฝั่งอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการป้องกันสิ่งที่เรียกว่า Dead Valley ใน Innovation ได้ด้วยค่ะ Feedstock ชนิดอื่นๆที่ได้รับความสนใจในปีที่ผ่านมาก็คือ Date Syrup หรืออินทผลัมซึ่งอินทผลัมเนี่ยถือว่าเป็น Food Waste ของประเทศผู้ผลิตเดทหลักๆอย่างเช่นประเทศโอมานหรือประเทศใน Middle East ประเทศอื่นๆโดยบริษัทไบโคเทคโนโลยีได้เข้าร่วมสัญญากับรัฐบาลของโอมานเพื่อที่จะสร้างโรงงานการผลิตโปรตีนจากไมซีเลียมโดยไมซีเลียมชนิดนี้จะใช้เดทเป็นฟีดสต็อกฟีดสต็อกอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็คือแก๊สชนิดต่างๆบริษัทแอร์โปรตีนได้ตีพิมพ์แพทเทิร์นวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนไฮโดรเจนโดยทางบริษัทแจ้งว่าโปรตีนไฮโดรไลเซตเหล่านี้สามารถใช้เป็นส่วนประกอบใน culture media เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง cultivated meat ได้จากทางด้านฟีดสต็อกเราเริ่มมาดูทางด้านผลิตภัณฑ์กันบ้างนะคะผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยี precision fermentation เนี่ยก็เริ่มได้รับการศึกษาวิจัยมากขึ้นโดย technical research center ของประเทศฟินแลนด์หรือ BTTได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่ครอบคลุมถึงการ develop strain ของเชื้อรา Trichoderma ricei เพื่อใช้เป็นโฮสต์ในการผลิตโปรตีนโอวัลบูมินจากไข่ และโปรตีนเบต้าแลคโตโกลบูลินจากนมวัวโดยกลุ่มนักวิจัยได้ทำการทดสอบและพบว่าเบต้าแลคโตโกลบูลินที่ได้เนี่ยมีความสามารถที่จะใช้เป็น emulsifier ได้พอๆกับเบต้าแลคโตโกลบูลินที่สกัดจากนมวัวแท้ๆนอกจากตัวผลิตภัณฑ์แล้วนักวิจัยยังมีการศึกษาวิธีการพัฒนาโปรเซสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยทางด้านซ้ายมือนะคะงานวิจัยจาก Vienna University of Technology ทดสอบวิธีการรีไซเคิลอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตในขณะที่งานวิจัยทางด้านขวามือจากประเทศญี่ปุ่นได้ตีพิมพ์งานเกี่ยวกับ CirculusCell Culture System โดยเขาได้เลือกใช้การเพาะเลี้ยงไมโครแอลจีคู่กับ Mammalian Neoplast เพราะไมโครแอลจีเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดปริมาณของแอมโมเนียที่ Mammalian Cell สร้างขึ้นมาในระบบได้โดยไมโครแอลจีจะเปลี่ยนแอมโมเนียเป็น Nitrogen Sources ที่ Mammalian Cell สามารถเอากลับไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตต่อไปค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ Precision Fermentationตัวที่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมากแล้วก็เป็นตัวแรกเนี่ยก็คือฮีมโปรตีนนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความคืบหน้าหลายๆด้านในการผลิตฮีมโปรตีน เริ่มจาก KU11 และบริษัท Paleo ได้ร่วมมือกันตีพิมพ์ผลงานที่แสดงว่าไมโครโกลบินช่วยส่งเสริมรสชาติและกลิ่นของผลิตภัณฑ์แพลนเบสมีทงานวิจัยจากประเทศจีนจากมหาวิทยาลัยซื่อเฉียง
ก็ได้พัฒนาเชื้อยีสต์ที่สามารถผลิตเลคฮีโมโกลบินหรือตัวซอยเบสฮีโมโกลบินเนี่ยค่ะได้ในปริมาณที่สูงขึ้นในระบบผลิตในขณะเดียวกันบริษัท Impossible Foods ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่เริ่มใช้เลคฮีโมโกลบินใน product ในปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้รับสิทธิบัตรเพิ่มเติมสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวที่จะช่วยให้การผลิตเลคฮีโมโกลบินตัวนี้มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงด้วยความที่เลคฮีโมโกลบินเป็นส่วนผสมสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Impossible Meat ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับ Plant-based Meat เจ้าอื่นการที่มีการพัฒนาฮีมโปรตีนอย่างกว้างขวางขึ้นทำให้เราคิดว่าเราน่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นในตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะสุดท้ายเราจะดูงานทางด้าน Cultivated Meat ก่อนที่จะสรุปนะคะในด้าน Cultivated Meat เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือบริษัทสตาร์ทอัพหลายๆที่เนี่ยยินดีในการที่จะแชร์ข้อมูลกับสาธารณะหรือแชร์ข้อมูลในกลุ่มของบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำ Cultivated Meat ด้วยกันเองเพราะมองว่าการแชร์ข้อมูลนี้จะทำให้อีโคซิสเต็มโดยรวมโตได้เร็วขึ้นยกตัวอย่างที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นบริษัท Believer ซึ่งงานนี้เขาได้ร่วมมือกับ Hebrew University of Jerusalem ได้ตีพิมพ์ผลงานเกี่ยวกับการผลิต Cultivated Meat อย่างครบวงจรงานชิ้นนี้ประกอบด้วยการ characterize เซลล์จากไก่ซึ่งเซลล์นี้สามารถแบ่งตัวได้ในซีรัมฟรีมีเดียหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้ฟีดFBS ในตัว culture media ในการที่จะเลี้ยงเซลล์ตัวนี้และจากรูปด้านบนนะคะก็แสดงให้เห็นวิธีการที่นักวิจัยใช้ในการเปลี่ยนเซลล์ไลน์จากที่ปกติเนี่ยจะต้องเกาะติดกับพื้นผิวเปลี่ยนให้เป็นเซลล์ที่สามารถโตได้ในระบบของ single cell suspensionการทำแบบนี้ทำให้สามารถเพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ได้เป็นอย่างมากแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มการผลิตได้มากขึ้นค่ะงานนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการผลิต Cultivated Meat ที่มีความใกล้เคียงกันกับเซลล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาในการผลิตยาในผลงานชิ้นเดียวกันนี้ของ Believer นะคะพวกเขายังได้ใช้ทดลองใช้ซอยเลซิตินในการกระตุ้นเซลล์ differentiation จากไฟโบรบลาสต์ให้กลายเป็นอะดิโพไซต์หรือว่าเนื้อเยื่อไขมันอันนี้ก็ทำเพื่อที่จะทำให้เป็น cultivated fat tissue กลุ่มนักวิจัยได้นำ cultivated fat เนี่ยไปรวมกับ texturized soy protein หรือโปรตีนเกษตรอย่างที่เรารู้จักกันนะคะเพื่อที่จะผลิตเป็น hybrid product ขึ้นมาโดยที่ hybrid product ตัวนี้ก็คือ cultivated chicken โดยตัวอย่างเนี้ยได้ถูกนำไปทดสอบใน consumer study แล้วพบว่าการเพิ่ม cultivated fat เข้าไปในสูตรทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีความที่อยากจะลองแล้วก็มีความดึงดูดจากผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะความสำคัญของการที่จะต้องหาวิธีการที่จะเลี้ยงเซลล์โดยใช้ serum free media หรือ media ที่ไม่ได้ใช้ FBS เนี่ยก็เพราะว่าอินดัสทรีต้องการที่จะลดการใช้ FBS ในการเลี้ยงเซลล์เพราะ FBS เป็นตัวซัพพลีเมนต์ที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ประกอบกับวิธีการผลิต FBS เนี่ยไม่ถือว่า environmentally feasible ค่ะเราเห็นว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย serum free media เริ่มมีความชัดเจนแล้วก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นตัวอย่างที่ดีก็คือ Mosa Meat ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ทดลองที่จะเริ่มใช้ serum free media มากขึ้นก็ได้ตีพิมพ์วิธีการ differentiated fat cell ให้เป็น adipocyte โดยวิธีการที่สั้นลงแล้วก็ใช้ ingredient ที่น้อยลงแล้วก็มีหลายๆบริษัทที่แชร์ข้อมูลว่าวิธีการ serum free media วิธีการไหนที่ได้ผลเพื่อที่ว่าทั้ง industry เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปสู่การใช้ serum free media ทั้งหมดค่ะนอกจากทางด้านซีรัมแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่สำคัญในการที่จะเพิ่มจำนวนเซลล์แล้วก็เปลี่ยนหรือกระตุ้นเซลล์ differentiation ก็คือ microcarrier microcarrier เนี่ยจะใช้ขั้นตอนในขั้นตอนของการเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเซลล์ของ mammalian cell ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่จะยึดเกาะกับพื้นผิวเพื่อที่จะสามารถโตได้อันนี้คือสาเหตุหลักที่ microcarrier ได้ถูกนำมาใช้นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่ามีงานวิจัยตีพิมพ์เกี่ยวกับ microcarrier จากประเทศจีนประเทศนอร์เวย์และประเทศอเมริกา
รูปที่โชว์อยู่บนสไลด์เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เลี้ยงแฟตแล้วก็มัสเซลเซลล์ในไมโครแคเรียร์แยกกันหลังจากนั้นก็เก็บเซลล์ต่างๆมารวมกันโดยที่รวมกันในแม่พิมพ์ที่ได้จากการทำ 3D printing แล้วก็รูปสุดท้ายที่เห็นทางด้านขวาก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวค่ะอย่างที่แจ้งไปแล้วข้างต้นนะคะว่าบริษัทที่ทำทางด้าน Cultivated Meat เนี่ยมีแพทเทิร์นในการตีพิมพ์ผลงานใน Public Space ค่อนข้างเยอะแสดงให้เห็นความต้องการที่จะแบ่งปันความรู้เพราะทุกบริษัทเข้าใจว่าณจุดนี้จะต้องมีการผลักดันวงการทั้งหมดไปด้วยกันโดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทเหล่านี้ได้ตีพิมพ์ผลงานถึง12ชิ้นโดยที่ผลงานล่าสุดจาก Believer ที่ได้แสดงให้ดูก็น่าจะทำให้บริษัทต่างๆมีความพยายามในการที่จะแบ่งปันความรู้กันมากขึ้นค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะจะขอพูดถึงสิ่งที่เราคาดว่าจะเห็นแล้วก็มุมมองของ GFI ต่อปีนี้ค่ะเราเชื่อว่าเราจะเห็น Hybrid Product ออกมาสู่ตลาดมากขึ้นทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีทั้ง3ชนิดมีความเกี่ยวพันและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างดีโดยที่เราสามารถที่จะสร้าง ingredient จาก fermentation เพื่อที่เอาไปใช้ใน plant based และ cultivated meat ในทางกลับกัน ingredient จาก cultivated meat ก็เอาไปสามารถเอาไปใช้ใน fermentation และ plant based meat แล้วก็ในทางเดียวกัน ingredient ที่เป็น plant based ก็เอาไปถูกเอาไปใช้ใน fermentation product แล้วก็ cultivated meat product ด้วยค่ะเรายังมองว่า fermentation เนี่ยถือว่าเป็น key technology หรือว่าเป็น enabling technology ที่สามารถเอามาใช้สร้าง component สำคัญในเทคโนโลยีของ plant-based meat และ cultivated meat ได้ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถใช้ fermentation ในการสร้างเอนไซม์และใช้เอนไซม์นั้นในการพัฒนา plant protein เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นหรือเราใช้ fermentation ในการที่จะสร้าง growth factor สำหรับ cultivated meatซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงเซลล์แล้วก็สุดท้ายนะคะเรามองว่าไซส์สตรีมของ plant based meat เนี่ยมีความเป็นไปได้ในค่อนข้างสูงที่จะนำมาใช้เป็น feedstock ของ fermentation แล้วก็คล้ายคลึงกันก็คือว่า cultivated meat waste หรือว่าไซส์สตรีมของ cultivated meat ก็อาจจะเอามาใช้เป็น feedstock ใน fermentation ได้เช่นกันค่ะนอกจากความเกี่ยวพันของแต่ละเทคโนโลยีแล้วเรายังเชื่อว่าการใช้ AI ในการผลิต alternative protein จะเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเนื่องจาก AI เนี่ยจะสามารถลดระยะเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเก็บ consumer data เพื่อที่จะทำสูตรที่เหมาะสมขึ้นหรือการเก็บข้อมูลทางการเพาะพันธุ์ของพืชเพื่อที่จะลดระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการทำหรือในการ breed พืชที่เหมาะสมสำหรับ alternative proteinโดยเราเชื่อว่า AI และ Machine Learning เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ Alternative Protein ต่อๆไปค่ะในทางด้านการลงทุนทั้งทีมของเราคือ GFI Asia Pacific เพิ่งได้ตีพิมพ์บทความเมื่อเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค Asia Pacific ของทั้ง3เทคโนโลยีก็คือ Plant-based, Cultivated แล้วก็ Fermentation เทียบกับภูมิภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเงินลงทุนยังค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีค่ะท้ายนี้ GFI ได้ทำนายเทรนด์สำคัญที่เราคาดว่าจะเห็นในปีนี้ขึ้นมาทั้งหมด7เทรนด์โดยเทรนด์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีผลิตโดยตรงก็คือข้อที่1วิคาดเราเชื่อว่าปีนี้อาจจะมีการ approve cultivated meat product ในประเทศอเมริกาเนื่องจากเราทราบว่าตอนนี้มีแล้วอย่างน้อย2บริษัทก็คือ Upside Food และ Good Meat ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นของ US FDA แล้วอีกข้อหนึ่งคือข้อที่3เราเห็นว่า Alternative Protein จะเริ่มถูกเชื่อมเข้ากับการทำการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะ Alternative Protein ถูกมองว่าเป็น Climate Action ที่หลายๆรัฐบาลเนี่ยเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นข้อที่5ก็คือเราเริ่มเห็นการเปิดการทำงานของ Scale-up Facility ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นของ Plant-based Meat ของ Fermentation หรือว่าของ Cultivated Meat เพื่อที่จะ Drive ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดให้มากขึ้นในจำนวนมากขึ้นแล้วก็ข้อ6เรามองว่าบริษัทต่างๆจะเริ่มมีการทำกันบ้านมากขึ้นในการศึกษาว่า Consumer หรือผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรจาก Alternative Protein เพื่อที่จะทำ Product ที่จะตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆของ Consumer
พราะว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็ต้องการจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ที่อยากจะพูดให้ฟังนะคะขอบคุณมากๆสำหรับเวลาที่ทางสวทช.ได้เชิญมาแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ติดต่อได้ตามอีเมลด้านล่างหรือว่าจะติดต่อผ่านดร.ปัญญามาก็ได้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ Alternative Protein ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะเราได้เห็นเรื่องของเทรนด์นะคะเรื่องของความเป็นไปในระดับโลกแล้วก็การคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตในปีนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของ Alternative Protein บ้างนะคะ